อันนี้เป็นผู้ใช้โซเชียลมีการนำทวิตของคุณช่อด้านล่างที่บอกว่าไม่มีใครต้องถูกจำคุกเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นแล้วเขาก็แสดงความคิดเห็นประกอบว่าช่อควรหยุดตีมึนค่ะความเห็นที่ใส่ร้ายกล่าวหาด่าทอสาปแช่งประมุขของรัฐมันไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นค่ะช่อถ้าไม่ติดคุกจะให้ใช้เงินหรือไงคะอันนี้คือตั้งคำถามตอบกลับไปที่คุณช่อพันธิกานะคะแล้วที่วิโรจน์บอกว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยเหมือนกับว่าการตัดสินของศาลเนี่ยไม่ถูกต้องลองไปทวิตหรือว่าแสดงความเห็นเหมือนข้อความที่ไอ้ลักษณ์ชนกถูกดำเนินคดีดูสิว่าตัวเองจะโดนหรือเปล่าหลังจากศาลพิพากษานะก็มีการส่งกำลังใจให้ไอ้ลักษณ์ชนกรวมไปถึงการโพสต์เฟซบุ๊กของเครือข่ายแนวร่วมนักการเมืองพรรคก้าวไกลใช่แล้วล่ะค่ะมีหลายคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโพสต์ข้อความผ่านทาง X นะคะหรือว่า Twitter อย่างคนแรกอันนี้คุณหมิวสรินทร์ภัทรนะคะไอ้กำลังใจดีมากๆหมิวและเพื่อนสสเพิ่งออกมาจากศาลฝากทุกคนส่งกำลังใจให้ไอ้ด้วยนะอันนี้คุณสรินทร์ภัทรคนแรกถัดไปค่ะอันนี้คุณรังสิมันต์โรมก็เป็นอีกคนที่ออกมาให้กำลังใจไอ้รัชนกส่งกำลังใจให้ไอ้รัชนกถัดไปนะคะคุณเบนจาแสงจันทร์ค่ะบทลงโทษที่รุนแรงอย่างมากในวันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันข้อเท็จจริงและแสดงให้เห็นว่ากฎหมายนี้ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนอันนี้เบญจาแสงจันทร์นะคะส่วนคุณเท่าพิภพค่ะคำพิพากษาให้โทษหนักถึง6ปีและกระแสสังคมคือเหตุผลในตัวมันเองว่าเราต้องแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้ไอรัชนกแต่ก็มิวายที่จะขมวดมาว่ามันเป็นปัญหาของกฎหมายนะคะส่วนท็อปชุติพงศ์ค่ะได้โพสต์ภาพนะฮะเป็นภาพนี้นะฮะเป็นผู้หญิงสแตนวิทรัชนกแล้วก็ที่ปากของผู้หญิงเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ปิดที่ปากแล้วก็มีข้อความว่า112นะคะส่วนคณะก้าวหน้าค่ะคุณช่อพันธิกาไม่มีใครควรต้องถูกจำคุกเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นขอยืนหยัดเคียงข้างและส่งกำลังใจให้ไอ้รัชนกขอยืนยันในสิทธิ์การได้รับการประกันตัวของทุกคนคือคุณช่อกำลังจะบอกว่าไม่มีใครต้องถูกจำคุกเพียงเพราะการออกมาแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าในโลกโซเชียลค่ะก็มีการตอบโต้ไปที่ประเด็นนี้ของคุณช่อนะคะอันนี้เป็นผู้ใช้โซเชียลมีการนำทวิตของคุณช่อด้านล่างที่บอกว่าไม่มีใครต้องถูกจำคุกเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นแล้วเขาก็แสดงความคิดเห็นประกอบว่าช่อควรหยุดตีมึนค่ะความเห็นที่ใส่ร้ายกล่าวหาด่าทอสาปแช่งประมุขของรัฐมันไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นค่ะช่อถ้าไม่ติดคุกจะให้ใช้เงินหรือไงคะอันนี้คือตั้งคำถามตอบกลับไปที่คุณช่อพันธิกานะคะจะให้ชดใช้เงินหรือไงคะถ้าไม่ติดคุกใช่แล้วก็อีกคนค่ะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรก่อนที่คุณไอซ์จะได้รับการประกันตัวเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาให้กำลังใจไอรัชนกแต่ประเด็นก็คือคุณวิโรจน์เนี่ยบอกเลยว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับไอรัชนกเนี่ยมันสะท้อนถึงปัญหาของมาตรา112อย่างชัดเจนค่ะเข้าใจว่าอยู่ในกระบวนการในการขอประกันตัวอยู่นะครับส่วนรายละเอียดในการคำพิพากษาผมคิดว่าก็รอความชัดเจนดีกว่านะครับเพราะว่าคำพิพากษาศาลมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพูดกันคนละทาง2ทางแล้วเดี๋ยวจะสื่อสารกันผิดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีความกังวลเพราะเราก็ทราบถึง เหตุการณ์และลักษณะทำนองนี้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วจะมีแนวทางในการแก้ไขยังไงเบื้องต้นทำไงครับผมก็เบื้องต้นก็เรายังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับก็เข้าใจว่าจะคงต้องมีการประกันตัวแล้วก็อุทธรณ์ต่อไปนะครับแต่นี่เราก็ผมว่ากรณีของคุณไอซ์ลักษณ์ชนกก็ทำให้เราเห็นปัญหานะฮะที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผมคิดว่าก็จะทำให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาแล้วก็เห็นถึงความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของก้าวไกลนะครับนี่คือการตีขุมพูดเองเองของนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับค่ะแสดงว่านายวิโรจน์ลักษณะอดิศรยังไม่ได้อ่านคำพิพากษาอะไรเลยเพราะตอนที่พูดเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดออกมาเลยแล้วมามโนเองว่านี่มันสะท้อนปัญหานะอันนี้คือประเด็นที่1ค่ะแล้วประเด็นที่2ก็คือการพยายามปลักปลามว่าเนี่ยมันสะท้อนถึงปัญหาของมาตรา112ของสิ่งที่เรากำลังพยายามขับเคลื่อนอยู่นะนะนี่คือการอ้างสรุปเอาเองโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นแต่สรุปเอาเองเลยนะวิโรจน์รู้หรือยังว่ากรรมหรือการกระทำไหนที่ทำให้รักชนกถูกพิพากษามีความผิดมีสองอันรู้หรือยังแล้วที่วิโรจน์บอกว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยนะเหมือนกับว่าการตัดสินของศาลเนี่ยไม่ถูกต้องอะ
ลองไปทวิตหรือว่าแสดงความเห็นเหมือนข้อความที่ไอซ์ลักษณ์ชนกถูกดำเนินคดีดูสิว่าตัวเองจะโดนหรือเปล่าคุณวิโรจน์นี่คือคนเดียวกันนะฮะกับที่เคยพูดเรื่องเฟกนิวส์นะในช่วงที่มีปัญหาเรื่องการแชร์เฟกนิวส์เรื่องวัคซีนอะไรกันเยอะๆที่บอกว่าแบ่งปันข่าวสารด้วยความตื่นตระหนกเดี๋ยวไปฟังนิยามของคุณวิโรจน์นิดนึงฮะค่ะเฟกนิวส์ตอนนี้เราอย่ามองว่าการเข้าใจผิดของประชาชนแล้วแบ่งปันข่าวสารด้วยความตื่นตระหนกเป็นเฟกนิวส์นะเฟกนิวหรือไม่เฟกต้องดูที่เจตนาจริงไหมเฟกนิวตอนนี้เราอย่ามองอันนี้คือที่มาของฉายาเจ้าพ่อเฟกนิวค่ะเพราะเคยให้นิยามมาไว้ว่าแบบนี้นะ